ี่พรโดนทรายดูดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้พี่พรเจออะไรอ่ะเป็นซีอิ๊วขาวไหนพี่เฟรดลองใช้ที่ตักขุดดูสิโอ้อะไรอ่ะโอ้โหมีกระดูกไดโนเสาร์เพียบเลยอ่ะน่ากลัวเรามาถอนเนาะเขาอยากกินทรายครับจำนำโอ้ยมันกินทรายเหรออ่ะป้อนมาป้อนนะว้ายพีเอสดีเจปิกาบูแล้วก็ติดตามช่องฟลุ๊กด้วยนะครับอยู่นี่มันมีปูมันมีรถด้วยโอ้โหพี่พอจะขุดหาอะไรครับขุดหาครับอะไรโอ้บ่อทรายเนี่ยมีปูด้วยหรอจริงเปล่าเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนี่มีขาด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่พอเจอปูนี่หรออยู่ในบ่อทรายเลยเหรอครับมันมีที่หนีบดูอ๋อเจ้าปูเนี่ยมันหนีบมือพี่พอเลยเหรอครับใช่จับตรงนี้ได้ครับแล้วตรงนี้จับได้ไหมอ่ะตรงนี้ได้ครับไม่ได้ครับอ๋อทำไมอ่ะมันเป็นสัตว์ครับไม่ใช่มันจะหนีบมือพี่พอนะโอ้ภูเขาของพี่เฟียสเริ่มสูงแล้วนะความเลยเหมือนไอติมเลยอ่ะจึ๊บว้าวนะให้เฟียสลองทำบ้างโอ้นี่เดี๋ยวเราทำเป็นภูเขาไฟตรงกลางไหมเจาะรูตรงกลางอุ้ยตรงกลางพี่เฟียสซ่อนอะไรไว้อ่ะเห็นดูหน่อยขอดูหน่อยอะไรอ่ะนี่ใช่หรออันนี้คือปลาดาวพี่เฟียสซ่อนปลาดาวไว้อีกแล้วแล้วข้างล่างใต้นี้มีอะไรอีกนะมีอีกเยอะหมดแล้วหรอนี่ไงแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวอะไรกิ้งก่าอ๋อมีกิ้งก่ากับปลาดาวอยู่ด้วยกันหรอเด็กๆเขาบอกว่าบ่อทรายที่เนี่ยมันมีฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยนะแม่อยู่ข้างไหนอ่ะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าพี่พอสเอ้าทำไมคะพี่พอเดินไม่ได้อะครับพี่พอโดนทรายดูดหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้โชคดีนะที่กระโดดทันไม่งั้นน่ะลงไปข้างล่างออกไม่ได้เลยนะไหนพี่เฟรดลองใช้ที่ตักขุดดูสิโอ้อะไรอะเจออะไรพี่เฟรดเฮ้ยพี่เฟรดนี่มันกล่องสมบัตินี่นะใช่กล่องสมบัติของโจรสลัดหรือเปล่าอุ้ยอยู่ด้านในไม่มีอะไรเลยอะไม่มีมิสที่เสาเลยมันไม่มีกระดูกไดโนเสาร์เลยพี่พรเอ๊ตอนแรกเราเข้าใจว่าข้างในเนี้ยน่าจะมีกระดูกไดโนเสาร์นะแล้วกระดูกไดโนเสาร์หายไปไหนครับโอ้พี่พรเจออะไรอะซี่เสาฮะเจอกระดูกไดโนเสาร์เลยเหรอนี่มันน่าจะเป็นซี่โครงของไดโนเสาร์นะพี่พรเอาไงดีเราจะเก็บเขาไว้ในไหนดีพี่พรเก็บไว้ในกล่องสมบัติเลยเหรอโอเคอ่ะพี่พรมาเปิดกล่องสมบัติแล้วนะเดี๋ยวเราเอานี้ใส่เข้าไปข้างในดีกว่าได้แล้ว1ชิ้นใส่ทรายไปด้วยหรอเยอะๆๆใส่ไปเยอะๆเลยโอเคพี่เฟียสเจอกระดูกไดโนเสาร์หรือเปล่าครับต้องขุดไปลึกๆก่อนอุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะพี่เฟียสนี่อะไรอ่ะยาวๆอ่ะนี่มันกระดูกไดโนเสาร์นี่นาพี่พอดน่าจะเป็นพันคอยาวด้วยนะดูดิโอ้นี่กระดูกคอของไดโนเสาร์มาพี่พอดเอามาเก็บไว้ในสมบัติเร็วเอาพี่พอดไปฝังมันอีกแล้วแล้วมันจะหาเจอสักทีไหมนะไม่เจอนะงั้นมาม้าวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่เด็กๆมาม้าเหมือนจะเจอหัวไดโนเสาร์ด้วยครับไวพี่พอดมาม้าเพิ่งเจอแล้วพี่พอดไปถมมันทำไมเนี่ยไหนมาม้าขอดูหน่อยจีอู้อุ้ยใช่จริงๆด้วยครับเพื่อนนี่น่าจะเป็นกะโหลกของไดโนเสาร์เพราะว่าเราสังเกตดูตรงนี้ดิเห็นไหมมันมีฟันด้วยนะอุ้ยไดโนเสาร์มันกินคนเลยเหรอน่ากลัวจังเลยมาพี่พ่อเดี๋ยวมาใส่ไว้ในนี่นะแล้วก็ถมลงไปอีกเฮ้ยตรงนี้มาม้าเหมือนเจอหางมันเลยอ่ะเล็กๆอ่ะดึงออกมาสิเฮ้ยอันนี้คืออะไรของเขาเนี่ยส่วนประกอบชิ้นนี้มาม้าว่ามันน่าจะเป็นหางของไดโนเสาร์นะพี่เฟียสดูตรงนี้สิขาอะไรอ่ะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยไหนดูดิ
ตัวนี้มันเหมือนตีนไก่เลยอ่ะเนาะเหมือนป้องมันใช่ขาไดโนเสาร์หรือเปล่าอ่ะหรือว่าไดโนเสาร์ตัวนี้มันบินได้ครับเพื่อนๆดูดิมันเหมือนขาของนกเลยอ่ะตอนนี้มาม้าเก็บกระดูกไดโนเสาร์น่าจะได้เยอะแล้วนะพี่พอสมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันดีกว่าโอ้โหมีกระดูกไดโนเสาร์เพียบเลยอ่ะน่ากลัวเรามาถอนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะมาเรียงกันพี่พอสเรียงเป็นหรือเปล่านี้โอ้โหอันไหนคือส่วนไหนเนี่ยเยอะมากเมื่อกี้เราเจอเยอะมากเลยนี่คือซี่โครงของเขาเดี๋ยวเราจะประกอบโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะคะเพื่อนๆเฮ้ยพี่พอพี่เฟียสเจ้าโครงกระดูกไดโนเสาร์เมื่อกี้เนี่ยมันกลายเป็นหัวไดโนเสาร์กับขาไดโนเสาร์เลยอะใช่ได้ว้ายโอ้โหมันมีชีวิตอีกครั้งนึงเลยนะคะเพื่อนใส่มือได้ด้วยไว้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้กลับฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะอุ้ยน่ากลัวมากพี่เฟียสหลบเร็วไดโนเสาร์มันฟื้นคืนชีพเขาอยากกินทรายมาจำน้ำโอ้ยมันกินทรายเหรออ่ะป้อนมาป้อนนะว้ายอุ้ยสยองจังเลยอะไรครับพี่เฟียสเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำไข่ไดโนเสาร์ไหมเผื่อเราจะได้มีลูกไดโนเสาร์เพิ่มอีกนะเราจะต้องปั้นทรายให้เป็นกลมๆนะคะมันจะได้เหมือนไข่ไดโนเสาร์นะอันนี้มันไม่น่าจะกลมนะอันนี้เหมือนภูเขามากกว่า นี่พี่เฟียสไข่ไดโนเสาร์ของมาม้าดูใบใหญ่ไหมว้ายพี่พอสไข่แตกเลยโอ้แล้วมันก็ไม่มีลูกด้วยนะโอ้ยแล้วเราจะเพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อทำให้สิเป็นลูกโอ้พี่พ่อทำอะไรคะทำดาวใช่ดาวเหรอเดี๋ยวดูดิใช่ดาวจริงๆเหรอนี่มันไม่ใช่ดาวนี่มันคือน้องเต่าใช่เต่าสีขานะความเลยโอ้โหมันจะสวยมั้ยเนี่ยว้าวพี่เต่าสวยเหมือนกันเอาพี่เฟียทำของเฮียทำไมวู้สวยเปล่าว้าวเต่าสวยมากเลยเห็นไหมมีขาครบ4ขาแล้วก็กระดองแน่นมากพี่พอดเดี๋ยวมาม่าจะจับเต่าให้ดูนี่หัวตายแล้วอ้อยหัวมันหลุดอ่ะว้าวว้าวพี่เฟียสกล่องสมบัติทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราบรรจุทรายแน่นสมบัติเลยเหรอใช่เดี๋ยวลองคว่ำดูดิมันจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่านะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยว้ายมันไม่หลุดลงมาเลยดินมันแน่นไปเด็กๆงั้นสำหรับวันนี้พี่ไดโนเสาร์และน้องแฝดนะคะขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ